ไหนใครชอบกินคราฟเฟิลหน้าช่ำๆแบบนี้บ้างวันนี้บอลเลื่อนไปเจอในเพจครัวซองครัวใจเขามีบุฟเฟ่ครัวซองด้วยพอเห็นโพสต์ปุ๊บคืนนั้นบอลก็รีบออกไปกินเลยอันนี้อยู่ที่สาขาประตูน้ำนะคะพี่เจ้าของร้านเขาแนะนำมาว่าที่ร้านจะเปิดบุฟเฟ่ครัวซองแค่ช่วงไนท์ไทม์นะครับหรือช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นและที่สำคัญต้องจองก่อนมาทานด้วยนะอันนี้จะเป็นวิธีการทำคราฟเฟิลของทางร้านนะครับบอกเลยว่าคราฟเฟิลของร้านนี้คือมันกรอบและอร่อยมากๆซึ่งตัวคราฟเฟิลของร้านนี้นะครับจะมีทั้งแบบหน้าคาวแล้วก็หน้าหวานส่วนตัวบอลบอกเลยนะครับหลังจากที่ชิมแล้วคือมันอร่อยทั้งสองแบบเลยอย่างตัวที่เราเห็นอยู่จะเป็นมัทฉะโอริโอ้นะครับอันนี้บอลสั่งแบบจัดเต็มมากเลยทุกคนดูสิใครที่เป็นสายครัวซองและคราฟเฟิลบอกเลยว่าเจออันนี้ไปคือฟินสุดๆอันนี้บอลมาบอลเลือกเป็นบุฟเฟ่ครัวซองแล้วก็บุฟเฟ่น้ำนะครับเขาจะให้เวลาในการกินทั้งหมด90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอีกอย่างนึงนะครับคือที่ร้านเขาเปิดถึงตีหนึ่งนะนี่เดี๋ยวจะไปกินให้ดูนะอร่อยมากมันกรอบแล้วมันหอมสุดๆเลยใครที่เป็นสายบุฟเฟ่บอกเลยว่าฟิน